พยัคฆ์พม่านี้ส่วนหนึ่งที่สวนผมปลูกแซมกับไผ่ซางมนปลูกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นต้นที่พ่อเมล็ดพร้อมจำหน่ายนะครับเหลืออยู่จำนวน200ต้นเท่านั้นนะครับ200ต้นสุดท้ายครับ